ระทรวงพลังงานที่หลายคนบอกว่าเอ๊ะจะเอายังไงเรื่องของรถไฟฟ้าประเทศอื่นเขาไปไหนถึงไหนทำไมบ้านเรายังไม่เริ่มกันสักทีกระทรวงพลังงานบอกแบบนี้ครับบอกว่าสิ้นปีนี้เนี่ยน่าจะมีผู้ประกอบการสถานีอัดประจุไฟฟ้าถึงจำนวน200สถานีด้วยกันเป็นการรองรับนโยบายส่งเสริมการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าครับนายทวารัตน์สูตบุตรผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานหรือว่าสนพ.ในฐานะโฆษกกระทรวงพลังงานระบุว่าในช่วงสิ้นปีนี้ครับจะมีผู้ประกอบการสถานีอัดประจุไฟฟ้าหรือว่าชาร์จิ่งสเตชัน200สถานีโดยมาจากการสนับสนุนของสนพ150แห่งบมจ.ปตท.20แห่งการไฟฟ้านครหลวงหรือว่ากฟน.10แห่งการไฟฟ้าภูมิภาคหรือว่ากฟผ5-6แห่งและของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอีก2แห่งนะครับครอบคลุมพื้นที่สำคัญแล้วก็จะเพิ่มขึ้นเป็น690สถานีในปี2579รองรับปริมาณรถยนต์พลังงานไฟฟ้า 1,200,000 คันสำหรับขั้นตอนการเปิดจำหน่ายไฟฟ้าทางผู้ประกอบการต้องจดแจ้งเป็นผู้ประกอบการสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับรถ EV กับทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากกพ.แล้วต้องรอกระบวนการให้กฟน.และกฟผ.ออกประกาศอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ EV ก่อนซึ่งตามที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือว่ากพช.กำหนดไว้ก่อนหน้านี้คืออัตราการใช้ไฟฟ้าตามช่วงเวลาหรือว่า TOU แบ่งเป็นกลางวันคิดราคา4.10 บาทต่อหน่วยกลางคืนและเสาร์อาทิตย์หรือว่าช่วงออฟพีคก็คือช่วงที่มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าโดยรวมเนี่ยไม่สูงมากนักจะคิดอัตรา2.60 บาทต่อหน่วยอัตรานี้ก็ถือเป็นอัตราชั่วคราวส่วนอัตราถาวรทางกกพ.จะเป็นผู้พิจารณาต่อไปครับคุณทวารัตน์บอกด้วยว่ากระทรวงพลังงานจะไม่เข้าไปควบคุมค่าไฟปลายทางแต่จะควบคุมอัตราเนื้อค่าไฟที่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายขายให้กับเจ้าของสถานีชาร์จที่กำหนดอัตราเดียวกันกับอัตราการใช้ไฟฟ้าตามช่วงเวลาของอุตสาหกรรมขนาดเล็กด้านนายอรรถพลเลิกพิบูลรองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมันบมจ.ปตท.บอกว่าตามแผนงานปีนี้จะลงทุนสถานีบริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าติดตั้งให้ได้20สถานีปัจจุบันติดตั้งไปแล้ว6สถานีส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยมองแนวโน้มรถ EV จะเป็นที่นิยมมากขึ้นแล้วก็จะเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ของคนใช้รถภาคเอกชนจึงต้องเตรียมพร้อมรองรับความต้องการของลูกค้าขณะเดียวกันก็อยู่ระหว่างศึกษาเรื่องแบตเตอรี่สำรองเพื่อใช้งานในรถยนต์ไฟฟ้าด้วย